คติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะในวันนี้ที่ฉันจะขออภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติในมาตราที่6ที่ได้มีการแก้ไขมาตรา13แล้วก็มีกรรมธิการได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้นะคะโดยที่กรรมธิการที่ได้ขอสงวนความเห็นไว้ได้เสนอให้มีการแก้ไขเนื้อหาในมาตรา13ให้เป็นดังนี้ค่ะการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทาประชามติ ต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้นซึ่งนี่หมายความว่าผู้ขอสงวนความเห็นได้เสนอตั้งเงื่อนไขว่าเพื่อให้การทำประชามติ ได้ข้อยุติว่าเห็นชอบหรือไม่ต้องมีองค์ประกอบด้วยกันสองข้อด้วยกันข้อแรกค่ะคือต้องมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า1ในสของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดและข้อ 2. เสียงข้างมากของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ตามต้องมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่โหวตไม่แสดงความคิดเห็น รรท่านประธานคะดิฉันมีความเห็นที่แตกต่างจากที่กรรมธิการได้ขอสงวนคำปยติไว้และขอสนับสนุนเนื้อหาตามร่างของกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยเหตุผลสองประการด้วยกันค่ะประการแรกการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ว่าต้องเป็นจำนวนในหนึ่งในสี่ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดนั้นอาจเป็นอุปสรรค ในการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเป็นการลดโอกาสที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะและประการที่สองค่ะการตั้งต้นก่อนว่าสิทธิ์ในการที่จะไปออกเสียงในเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรือการทำประชามติควรตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าไม่ควรมีใครสามารถบังคับให้ผู้อื่นออกไปใช้สิทธิ์ของตนเองได้การใช้สิทธิ์ออกเสียง ถือเป็นทางเลือกโดยความสมัครใจของแต่ละบุคคลที่เป็นเจ้าของเสียงนั้นด้วยเหตุน,นี้ค่ะบุคคลที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ย่อมถือว่าตนเองได้สละสิทธิ์ของตอนเองที่จะก,กําหนดทิศทางและก็ความเป็นไปของประเทศดังนั้นค่ะเราจึงควรนับผลโดยอิงจากจํานวนผู้ที่ตัดสินใจออกมาใช้สิทธิ์ของตอนเองเท่านั้น ด้วยสเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวไปค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนและยืนตามเนื้อหาของทางกรรมธิการเสียงข้างมากที่เสนอให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ต้องอิงตามจํานวนเพดานขั้นต่ําของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบดับเบิลเมเจอริตี้หรือแบบหนึ่งในสีก็ตาม ท่านประธานคะดิฉันอยากจะขอกล่าวอะไรเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเพื่อตอกย้ำค่ะถึงความสําคัญของการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่พวกเรากําลังจะร่วมลงคะแนนกันในวันนี้นะคะเพราะสําหรับดิฉันคะ่ะวาระของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายธรรมดาธรรมดาฉบับหนึ่งเท่านั้นคะ่ะ ดิฉันเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านน่าจะเห็นตรงกับดิฉันค่ะว่าการแก้ไขกฎหมายประชามติในครั้งนี้จะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะปลดล็อกประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักความสิ้นหวังและความไร้เสถียรภาพที่พวกเราเผชิญกันมาเกือบหนึ่งทศวรรษพอพวกเราค่ะ ต่างได้พึ่งเป็นประจักษ์พยานต่อเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องภายในระยะเวาลาหนึ่งเดือนนั่นคือเหตุการณ์ที่1คือการยุบพักก้าวไกลและการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรคก้าวไกลเหตุการณ์ที่2คือการสั่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินผลจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเหตุการณ์ที่3ค่ะคือคำถามที่คุณแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีคนที่31 ต้องเผชิญภายหลังจากการรับตำแหน่งเพียงวันเดียวว่ามีความกังวลหรือไม่ที่จะส้่รอยการหลุดออกจากตำแหน่งทั้ง3ามเหตุการณ์ค่ะท่านประธานล้วนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสภาพของการเมืองที่ไร้สเสถียรภาพซึ่งเมื่อการเมืองเกิดความไร้สเสถียรภาพค่ะมันย่อมนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความไม่ต่อเนื่องในการบริหารประเทศ นักการเมืองและพักการเมืองค่ะเกิดความหวาดกลัวและเกิดความหวาดระแวงในการทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและไม่อาจคาดเดาได้เลยค่ะว่าตนเองนั้นจะตกเป็นเหยื่อในความไร้สียรภาพนี้ในวันใดส่งผลให้นโยบายต่างๆที่นักการเมืองและพักการเมืองสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะเกิดออกดอกผลได้โดยง่าย ท่านประทานคะภายใต้การเมืองที่ไร้เสถียรภาพเช่นนี้คะ่ะอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติก็สั่นคลอนไปด้วยทําให้กฎหมายและนโยบายต่างๆที่จะใช้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศนั้นต้องหยุดชะง,งักวิกฤตเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงที ความสามารถในการแข่งขันของประเทศหดหายเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและความเชื่อมั่นของไทยบนเวทีโลกนั้นต้องถดถอยลงวิกฤตต่างๆค่ะไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่มีมูลเหตุสำคัญมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี60ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีฉันทามติร่วมกันว่า เป็นต้นต่อของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60คือมนลเหตุของความไร้เสถียรภาพทางการเมืองขัดขวางศักยภาพของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะหาทางออกให้วิกฤตป,ประเทศ การผลักดันให้เกิดการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจึงเป็นโจทย์สำคัญค่ะที่รัฐบาลพักเพื่อไทยพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ภายในระยะเวลา4ปีนี้เพื่อที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนและปลดล็อกประเทศไทยให้หลุดพ้นออกจากความไร้เสถียรภาพทางการเมืองให้ได้ ท่านประธานคะแม้ความมุ่งมั่นและเจตจำนงของเราจะชัดเจนแค่ไหนแต่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ใช่ภารกิจที่จะสามารถทำได้โดยง่ายคะ่ะเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60ได้ถูกเขียนไว้ไม่ให้เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายและหนึ่งใน,นกลไกที่ขัดขวางการเดินไปสู่เป้าหมายของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็คือตัวกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่งเพื่อนสมาชิกจะได้ร่วมกันอภิปรายแล้วก็โหวตรับหลักการในชั้นกรรมธิการไปแล้วนะคะจนตกผลึกมาเป็นการแก้ไขและเราจะได้ร่วมโหวตก,กันในวาระสองและวาระสามในวันนี้ซึ่งดิฉันคงไม่ขอลงรายละเอียดซ้ํากับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆค่ะดิฉันแค่อยากจะบอกว่าดิฉันขอสนับสนุนในการที่จะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติวุฒิการออกเสียงประชามติ ในวันนี้พอดิฉันเชื่อว่าการรีไวซ์หรือการแก้ไขกฎหมายประชามติให้กลับมาเป็นเครื่องมือของประชาชนอันนําไปสู่การรีไรซ์หรือการยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะเป็นการรีิตาต์ทหรือจุดไฟความหวังให้ประเทศไทยเราอีกครั้งนึงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ